็นตปะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีความอดทนสู้ต่อไปข่มขืนตัวเองสุดท้ายเนี่ยประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนในทางปฏิบัติก็เหมือนกันเราต้องมีความอดทนอดกลั้นข่มขืนตัวเองในการกำหนดรู้ในการละส่วนที่ควรละแล้วทำให้เจริญในส่วนที่เจริญเราจะได้แจ้งรู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติตามสภาวะธรรมที่แท้จริงซึ่งไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์บุคคลนี่แหละที่ผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าหนทางมีแต่คนเดินไม่มีนิพพานมีแต่คนเข้านิพพานไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็มีความเจ็บปวดเวทนาต่างๆเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนในการที่จะกำหนดรู้และเข้าใจว่าเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นเวทนาที่หยาบยามนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีร่างกายนี้เองนะมันเรียกว่าภาราหเวปัญจขันธาขันห้าเนี่ยเป็นภาระซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เวทนาต่างๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราก็ต้องมีความอดทนร่างกายนี้มีเมื่อมันหนักมันก็ส่งผลให้มีเวทนาเกิดขึ้นจิตใจเราก็หนักไปด้วยเมื่อจิตใจของเราหนักไปเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นว่าความเจ็บปวดที่ทนได้ยากนั่นก็เป็นเหตุที่เราต้องข่มขืนจิตใจตนเองว่าเราต้องทำเราหนังบังคับถ้าไม่บังคับเมื่อไหร่จิตใจของเรานี่ไหลไปในอกุศลอยู่ตลอดเวลาไหลไปเพราะฉะนั้นเราต้องข่มขืนตัวเองว่าเราไม่ทำไม่ไปแต่เราทวนกระแสตัวเองทวนกระแสธรรมดานะโลกีที่มีอยู่เราต้องทวนกระแสการทวนกระแสนี่แหละเป็นเรื่องที่ยากเพราะโดยธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่แล้วแล้วเครื่องอยู่นั้นน่ะโดยปกติเนี่ยอันไหนที่เราชอบเราก็จะไปกับอันนั้นสิ่งไหนที่เราชอบหรืออารมณ์ใดก็ตามที่ทำให้จิตของเราเพลิดเพลินจิตเราก็จะน้อมไปสิ่งนั้นอันนั้นก็คือความเพลิดเพลินทางกายวัดในทางกามคุณทั้ง5เพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกลั้นนะแล้วก็วิริยะในการที่จะข่มขืนตัวเองไม่ให้ลงไปสู่ทางที่ชั่วหรือว่าเป็นอุบาอกุศลธรรมทั้งหลายให้มาอยู่ในกุศลธรรมให้มากเจริญให้มากซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ยังหลงอยู่ในวัฏสงสารหรือหลงอยู่ในกามคุณทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายจากการลิ้นกายมันก็เป็นเหตุที่ทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยออกไปสู่นอก
ตามกระแสของโลกอยู่ตลอดเวลาอันนี้การที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตของตนเองนี่ก็คือเท่ากับว่าเราทวนกระแสเลยทีเดียวก็คือไม่ให้ตัณหาราคะหรืออวิชชาพาเราไปหลงอยู่ในโลกธรรมแต่เราทวนกระแสด้วยตั้งสติสัมปชัญญะกลับมาไม่ให้ไหลไปในอกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็คือ 1. ยิ่งกำหนดให้รู้ยิ่งกำหนดให้รู้ทีนี้เนี่ยก็คือกำหนดรู้ขันธ์ 5ก็คือรูปนามนี่แหละง่ายๆก็คือรูปนามยิ่งกำหนดเท่าไหร่ยิ่งดีกำหนดให้รู้ว่าขันธ์ 5นี่คืออะไรนั่นก็คือกายใจของเรานี่เองกายของเราเป็นอย่างไรกายของเรานั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรเป็นของเราไหมเราสร้างเองไหมหรือว่ามันเป็นของเราที่มันจะยังยืนเราสามารถบังคับบัญชามันได้โดยสภาพธรรมของกายแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้มันเป็นไม่ใช่ของเราด้วยเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้เจ็บป่วยไม่อยากให้ตายมันก็ไม่ได้และมากกว่านั้นก็คือกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4เนี่ยพระดินน้ำไฟลมเราก็ต้องพิจารณากำหนดรู้อย่างนี้และใจนี่ก็เหมือนกันใจเรานี่ก็แวบไปแวบมาชอบแล่นไปในอกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้การที่เรามาฝึกสมาธิก็คือเท่ากับว่าเรามากำหนดรู้ขันธ์ 5อยู่ตลอดเวลารูปนามอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะรู้อย่างไรกำหนดอย่างไรก็คือสิ่งแรกเนื่องจากว่ามันทั้งร่างกายมันกำหนดยากเราก็ต้องมาจดจ่ออยู่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกายก่อนซึ่งเราก็ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือท้องพองยุบหรือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่ละลมที่เข้าแต่ละลมที่ออกนี่ก็หรือว่าเรียกว่ากายในกายหรือหน้าท้องที่พองยุบนี่ก็ถือได้ว่ามันเป็นกายในกายกายเล็กในส่วนกายใหญ่ที่มันมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็มากำหนดรู้นะตามสภาพธรรมที่แท้จริงของมันการกำหนดรู้สภาพธรรมที่แท้จริงของรูปนามหรือว่ากายใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะเพราะมันเป็นสิ่งที่พาให้เราเห็นกิเลสทั้งหลายอะไรก็เรียกว่าอวิชชาและตัณหาทั้งหลายพาให้เราเห็นพาให้เรารู้และช่วยให้เราละได้ถ้าเรายังไม่เห็นยังไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะละมันได้อะไรก็ตามที่เราจะละได้สิ่งนั้นเราต้องมีก่อนถึงจะละได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีเราก็ละไม่ได้เหมือนกับว่าการให้ทานถ้าเราไม่มีสิ่งของเราก็ให้ใครไม่ได้ให้ใครไม่ได้เราต้องรู้ว่าเรามีเราเห็นว่าเรามีเรารู้ว่าเรามีแล้วถึงจะให้คนอื่นได้กิเลสทั้งหลายเช่นอภิชฌาและ
ตัณหาก็เหมือนกันเราต้องเห็นว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นแล้วเรารู้ว่ามันมีมันเป็นอย่างนี้เราก็ค่อยละมันละมันได้ส่วนกิเลสนี้แหละเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจกายใจของเรากายนี้เป็นอย่างไรใจนี้เป็นอย่างไรกายนี้โดยปกติเราก็หลงอยู่ว่าเป็นของเราหลงอยู่ว่าเป็นของเราจึงเป็นเหตุที่ตายแล้วร่างกายนี้จะเอาไว้อย่างไรทำอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งลูกศิษย์ที่มาฝึกปฏิบัติธรรมนานแล้วล่ะเป็นฝรั่ง เมื่อวานนี้เขาก็ถามว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาต้องทำอะไรต้องทำอย่างไรทำอย่างไรกับร่างกายนะคำถามของเขาทำอย่างไรกับร่างกายของเราในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่อย่างนี้คำถามที่มีมานี่ว่าร่างกายนี้เราควรทำอย่างไรหลังความตายนั่นก็เนื่องจากว่าเรายังมีความยึดติดอยู่ในร่างกายนี้อยู่เรายังมีความยึดติดลูกศิษย์เขายังมีความยึดติดในร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ของฉันหลังความตายเนี่ยฉันจะต้องทำอย่างไรต่อร่างกายนี้แล้วก็ถามถึงว่าพิธีกรรมต่างๆธรรมาก็ได้ชี้แนะไปว่าความตายเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้ยังเป็นของเราอยู่ช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าบ้านเช่าที่เราต้องดูแลรักษาซ่อมแซมแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะมีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของก็คือดินน้ำไฟลมเขาจะไล่เราเมื่อไหร่เราก็ต้องออกหลังจากเราออกแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นก็แล้วแต่เจ้าของเขาจะทำอะไรของเขาจะให้รื้อพังทลายก็เป็นเรื่องของเขาหรือจะรักษาก็คือของเขาฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะหลงอยู่ในความคิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นของฉันหลังความตายจะเป็นอย่างไรหลายคนยังคิดว่าหลังความตายเนี่ยถ้าเผาก็จะปวดจะไหม้และเจ็บถ้าฝังหายใจไม่ออกเนี่ยความคิดอย่างนี้ก็มีที่จริงแล้วหลังจากที่วิญญาณมันออกจากร่างนี้แล้วเนี่ยร่างนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นท่อนไม้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เปรียบเสมือนท่อนไม้ไม่นานมันก็สลายไปตามธรรมชาติของมัน อาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาเองไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะอาตมาบริจาคร่างกายไว้ในโรงพยาบาลแล้วหลังจากตายแล้วโรงพยาบาลเอาร่างกายนี้ไปก็แล้วแต่ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรในสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เมื่อวานนี้แนะนำให้เขาก็คือเราต้องกำหนดรู้ให้เห็นรู้ให้ชัดว่ารูปร่างของเรานี่คืออย่างไรเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เห็นชัดแล้วเนี่ยเราก็จะจากอวิชชาความไม่รู้เรารู้เห็นแจ้ง ตามความเป็นจริง
เราก็จะไม่มีความอยากในร่างกายนี้ใดๆทั้งสิ้นมันจะมีความเบื่อหน่ายมีความอิ่มตัวพอใจแล้วเราก็ เมื่อเราเข้าใจร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพทั้งหลายนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราก็เข้าใจรูปบ้านช่องทั้งหลายเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีการยึดติดกับมันแต่เราช่วงเวลาที่ยังชีวิตอยู่ก็ยังใช้อยู่นะไม่ได้หมายความว่าละเลยนะยังต้องใช้เพื่อความสะดวกเพื่อความอยู่อย่างผาสุกเราก็ต้องใช้แต่ไม่มีการยึดติดพร้อมที่จะสละได้ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นแจ้งมีวิชาเกิดขึ้นตัณหามันก็เลยไม่สามารถที่จะมาเบียดเบียนเราได้นั่นเป็นเหตุที่เราสามารถละอวิชชาและตัณหานั้นได้เพราะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของกายกับใจนี้เองเมื่อใดก็ตามเราเข้าใจกายใจของเราเนี่ยยังถ่องแท้นะถึงแม้ไม่ใช่ว่าถ่องแท้ก็ได้นะล่างๆก็ได้แค่เห็นเป็นแบบช่วงคราวก็ได้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยึดติดมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้แจ้งอย่างนี้เราก็ไม่มีการยึดติดกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่มีคำถามว่าหลังความตายจะเป็นอย่างไรไม่ใช่หลังความตายจะเป็นอย่างไรอย่างเดียวนะยังอาตมายังจำได้อยู่ว่ามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งโทรมาคุยถึงเรื่องนิพพานนะมาถามว่าหลังนิพพานผมจะไปไหนนะจิตวิญญาณผมจะไปไหนเนี่ยถ้ายังมีความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นก็เป็นเหตุที่มีความอยากมีอยากเป็นหลังความตายหรือหลังจากได้ตรัสรู้นะหรือเข้านิพพานแล้วไปถึงไหนก็นี่แหละคือยังมีความมีอัตตาอยู่ถึงถามกันว่าจะไปไหนหลังจากนั้นมีที่ไหนอยู่ไหนก็มีตัวกูของกูนะที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านตรัสไปท่านสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสสอนอยู่ตลอดเวลาก็คือให้เจริญสมถวิปัสสนาให้มากท่านไม่ได้บอกว่าให้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวนะท่านไม่ได้บอกให้เจริญสมถะอย่างเดียวแต่ท่านบอกว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะแปลว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาให้มากยิ่งเจริญสมถะวิปัสสนามากเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้การเจริญสมถะวิปัสสนานี่แหละเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้แยกเราต้องทำเป็นคู่กันไปถ้าแยกเมื่อไหร่ก็มีการแบ่งแยกมีการเปรียบเทียบว่าสายนี้ดีสายนั้นไม่ดีสายนี้ถ่องแท้สายนั้นไม่ถ่องแท้แต่คราวใดก็ตามถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปควบคู่กันวิปัสสนาสมถวิปัสสนาไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการแบ่งแยกทุกสายทุกทางเป็นทางแห่งการปฏิบัติอบรมจิตของตนเพื่อหลุดพ้นนะเพื่อให้แจ้งนะและหลุดพ้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่สายเดียวหรือวิชาเดียวหรือทฤษฎีเดียวในการอบรมจิตของตนท่านสอนเยอะมากมายที่หลวงพุทธทาสพุทธโฆษาจารย์ท่านได้เรียบเรียงเอาไว้มีต้อง40กองเลยทีเดียวในวิสุทธิมรรคนั้นก็รวบรวมจากพระไตรปิฎกนั่นแหละมาเป็น
หมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อคนรุ่นหลังมันต้องเยอะแยะแต่ทุกสายนั้นถามว่าถูกไหมผิดไหมไม่มีคำว่าผิดถูกทุกสายแต่ว่าบางทีต้องอ้อมบ้างบางทีก็เร็วบ้างแค่นั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีของเราด้วยเช่นกันว่าสายไหนดีหรือว่าอารมณ์กรรมฐานอันไหนดีต่อเราที่จะพาเราไปสู่หลุดพ้นได้เร็วในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันพระสงฆ์แต่ละรูปหรืออุบาสกอุบาสิกาแต่ละท่านที่บรรลุเป็นพระอรหันต์บางท่านพูดแป๊บเข้าใจหลุดพ้นเลยบางคนนี่ต้องพูดแล้วพูดอีกนะสอนแล้วสอนอีกบางทีก็ถูกด่าก็มีนั่นวักกะลีพระพุทธเจ้าด่าจะให้ไล่ตะพึดไปเลยเนี่ยส่วนดารุจริยะเนี่ยพูดแค่สั้นๆก็บรรลุเลยขนาดพระสารีบุตรเนี่ยต้องสอนอยู่ตั้งหลายอาทิตย์เนี่ยกว่าจะได้บรรลุอย่างนี้คนเราก็เหมือนกันบุญวาสนาบารมีที่เราสร้างมานั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริตของเราก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องอาศัยอารมณ์กรรมฐานที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องยึดเอาเราสมถูกใจต่อเราเราก็ปฏิบัติไปคนอื่นก็ถูกใจต่อสายอื่นก็ให้ปฏิบัติไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้เจริญมากยิ่งขึ้นไม่ใช่สายใดสายหนึ่งต้องเป็นสมถะวิปัสสนาคู่กันไปถ้าคู่กันไปเนี่ยแน่นอนทำให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างถ่องแท้ด้วยสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่ไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนมีแต่สภาวะธรรมล้วนแต่ละสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอัตตามีแต่อนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรแม้ครูพูดก็ไม่มีอะไรเป็นต้นเราก็จะเข้าใจเป็นทีละชิ้นทีละนิดเมื่อเราเข้าใจชั้นนี้การลดพ้นเนี่ยที่เราคิดกันว่ามันยากเหลือเกินแต่จริงๆมันก็ไม่ยากที่ยากตรงที่กำหนดรู้นี่เองคือกำหนดรู้และกำหนดเห็นนี่เองที่มันยากเรากำหนดไม่ค่อยได้เมื่อเรากำหนดไม่ค่อยได้นี่เราก็เลยไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็ทำให้แจ้งไม่ได้ทำให้แจ้งความรู้ที่ท่องแท้นั้นได้และหลุดพ้นได้นี่แหละพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือให้แจ้งตามความเป็นจริงแจ้งอะไรก็คือวิชชาและวิมุตติวิชชาก็คือรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันเมื่อเป็นความรู้ที่แจ้งตามความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็หลุดพ้นไม่มีการยึดติดไม่มีการต่อเนื่องจบแล้วชาติสิ้นแล้วดังนั้นการที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติอยู่มันต้องมีความอดทนอดกลั้นข่มขืนตัวเองเพื่อจะรู้นะเพื่อกำหนดรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในรูปนามนี้เองเมื่อเราเข้าใจเห็นจริงรู้จริงตามสภาพธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็ไม่มีความอยากมีอยากเป็นเพราะวิชามันเกิดขึ้นแล้วจากอวิชามันเป็นวิชาแล้วการเจริญให้มีวิชานั่นก็คือการเจริญสมถวิปัสสนาเองที่เราต้องเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงและหลุดพ้น
นะสิ่งนี้แหละเราทำอยู่เป็นประจำทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นกลายเป็นอุปนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจะทำให้ขัดเกลาจิตของตนอบรมจิตของตนให้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติแล้วก็หลุดพ้นได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ตลอดเวลากำหนดรู้ได้ตลอดเวลาสภาวะต่างๆอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ก็คือมาพิจารณารู้รูปนามและให้รู้เห็นแจ้งในรูปนามนี้เองแต่ถามว่าทำได้ไหมทำง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่ทำยากไหมมันก็ไม่ยากไม่ง่ายเพราะจิตของเราแล่นไปอยู่ในกามคุณทั้ง5เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณ5มันก็เลยทำให้ยากก็ไม่ง่ายแต่ถามว่ายากจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ยากเนี่ยทำยังไงก็แค่น้อมจิตมาดูกายใจนี้เองพิจารณารู้กายใจนี้เองแค่นั้นเองแต่จะให้พิจารณาอยู่ต่อเนื่องนั่นแหละคือยากความต่อเนื่องนี่แหละคือยากแต่ขยันมันเพียรในการที่จะฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจิตสันดานมันก็จะเปลี่ยนและค่อยๆจิตมันก็จะแนบแน่นมาอยู่กับกายของเราและเราก็เข้าใจถึงสภาวะธรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็อนุโมทนาอาตมาก็จะขอยุติในการบรรยายธรรมะต่อไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมเราก็มาฝึกฝนกันมาพิจารณารูปรูปนามความรู้สึกต่างๆให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเท่าที่เราทำได้และขอเชิญทุกท่านนั่งให้สบายผ่อนคลายทั้งกายใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงอารมณ์กรรมฐานของเราเริ่มจากอารมณ์กรรมฐานที่เรามีอยู่หรือเราใช้อยู่นี้ก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิหรือว่าสมถะแล้วค่อยพิจารณาถึงสภาวะธรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่รูปแล้วค่อยมาดูนามตั้งแต่เวทนาเป็นต้นไปอันนี้ผ่อนคลายนี่ก็คืออย่าทำให้ร่างกายเราเกร็งให้ปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานทั้งหลายแล้วมาดูแลเอาใจใส่ร่างกายของตนที่กำลังนั่งหลังจากรู้ตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายทั้งกายใจแล้วเนี่ยก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่อารมณ์กรรมฐานของตนจะเป็นทองพองยุบพุทโธสัมมาอรหังลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ถนัดของตนที่เราฝึกกันมาก็เอาจิตไปใส่ใจกับอารมณ์กรรมฐานนั้นให้รู้ให้เห็นเมื่อจิตเข้าที่เข้าทางสงบแล้วตั้งมั่นได้แล้วก็พิจารณาด้วยแยบคาย ใช้คำว่าโยนิสมนสิการพิจารณาด้วยแยบคายในสิ่งนั้นๆไปแต่ทุกครั้งที่ใจมันหลุดออกไปคิดอย่างอื่นก็น้อมจิตมาดูอารมณ์กรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งหรือฐานที่ให้จิตเข้ามาพักอาศัยให้เกิดสมาธิแล้วค่อยไปพิจารณาถึงสภาวะต่างๆที่มันปรากฏขึ้นจะไม่มีการยึดติดยึดเอาเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามธรรมชาติของมันการทำไปเรื่อยๆก็
อบรมจิตตนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
ันตานันจะเตจีนารักขังบันดาลิสัพสุวันสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภะวันตุเตแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาห่มตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยอาปัชาห่มตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาห่มตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโสเขหาตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด